รอนวิสลีย์เกิดเมื่อวันที่1มีนาคมค.ศ.1980เป็นลูกชายคนที่6ของอาเธอร์และมอรีวิสลีย์มีพี่น้องทั้งหมด6คนคือบิลชาร์ลีเพอร์ซี่เฟร็ดจอร์จและจินนี่รอนวิสลีย์เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของแฮร์รี่พอตเตอร์และเฮอร์ไมโอนี่แกรนเจอร์เขามีผมสีแดงเพิงอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของตระกูลวิสลีย์เขาต้องรับช่วงต่อของใช้จากพี่ๆอยู่เป็นประจำเนื่องจากครอบครัวของรอนมีฐานะค่อนข้างยากจนสิ่งที่รอนกลัวที่สุดก็คือแมงมุมเมื่อตอนที่รอนอยู่ปี2เขากำลังตามหาเบาะแสห้องแห่งความลับรอนและแฮร์รี่เกือบเอาชีวิตไม่รอดเนื่องจากต้องเผชิญหน้ากับฝูงแมงมุมซึ่งเป็นลูกหลานของแมงมุมยักษ์ชื่ออาราก็อกมาแล้วรอนมีสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งเป็นหนูชื่อสแคปเปอร์หนูตัวนี้เป็นแอนิเมจัดของปีเตอร์เพ็ดดีกรูผู้ทรยศครอบครัวพอตเตอร์รอนเก่งหมากรุกมากเขาเคยชนะหมากรุกยักษ์ของมัดกอร์เกลมาแล้วตอนปี1